สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการสาพยากรครับพบกับผมเกษตรชนะเสรีชัยกันอีกเช่นเคยนะครับช่วงเวลาต่อจากนี้ไปผมจะสนทนากับลูกศิษย์ของอาจารย์หมาพูดคุยกันในหัวข้อชนะชีวิตด้วยห่วงจุ้ยแขกเชิญผมในวันนี้มากัน3ท่านครับ2ท่านเป็นแม่ลูกอีกท่านหนึ่งมาจากอเมริกาขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะฮะท่านแรกครับอันนี้มาเป็นคู่แม่ลูกฮะคุณชุพิสารสันมาพร้อมกับคุณออนเกตพรอนุสรเสรีแม่ลูกนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งครับคุณกรุณาปัญญาหรือคุณข้อมจากซานฟรานอเมริกาครับวันนี้3ท่านอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ใกล้ชิดกันนิดนึงปกติจะมีแขกประมาณ5คนวันนี้มากัน3คนเนื่องจากว่าอีกชุดนึงนี่เขาเดินทางมากันเองนะก็วันนี้เราคุยกันตรงนี้แบบนี้ครับไม่ต้องเกรงไม่ต้องตื่นเต้นตื่นเต้นหรือเปล่านิดหน่อยแม่ไม่ตื่นเต้นโอเคคุณชุบที่สารสันครับผมชื่อแปลกมากเลยฮะแปลว่าอะไรฮะอันนี้ความหมายเหมือนกับชุบที่สารสันหมายถึงว่ามันเหมือนตามถ้าแบบแปลเบ็ดเสร็จแล้วหมายถึง เราคิดประสงค์อะไรก็จะได้ตามนั้นนะครับอืมเป็นชื่อที่คุณแม่ตั้งหรือว่าชื่อตั้งใหม่ครับเนี่ยเป็นชื่อตั้งใหม่อ๋อแล้วคุณแม่นะออนเกตพรมันจะเป็นอะไรนะอันนี้เป็นไงนะฮะออนเกตพรก็จะหมายถึงว่าเหมือนหญิงสาวที่สามารถขอพรอะไรก็ได้ครับอ๋ออันนี้ก็ตั้งใหม่เหมือนกันหรือเปล่าตั้งใหม่ครับถ้าใครจะเป็นคนที่มีความเชื่อในเรื่องของการเรื่องพวกนี้เรื่องชื่อเรื่องดวงหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าครับเชื่อด้วยครับงั้นผมถามเลยคุณสันเรียกสั้นๆคุณสันคุณแม่ชื่อเล่นคุณออนคุณแม่คุณสันคุณออนแม่ลูกค่ะทำอะไรอยู่ฮะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นมีปั๊ม NGV ส่วนตัวครับ อยู่ที่ปทุมธานีครับอืมอือฮึเปิดปั๊มปั๊มแก๊ส NGV มีกี่ปั๊มแล้วฮะตอนนี้ก็เริ่มปั๊มแรกนี่ครับคุยกันปีหน้าอาจจะมีสักประมาณ10ปั๊มอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับดีครับโอเคแล้วรู้จักอาจารย์มาได้ยังไงครับก็เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่มาเริ่มมาเรียนก่อนครับเริ่มเป็นคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะตอนนั้นก็ฟังที่อะไรมานะเขาจะรู้แล้วดูอะไร ASTV ป่ะฮะหรือว่าดูน่าจะจากทีวีมั้งนะอือฮึดูมาแล้วเขาก็แล้วมาเล่าให้ฟังค่ะแต่วันนี้คุณพ่อไม่ได้มาแล้วก็เลยมาแล้วก็มานานหรือยังนะเนี่ยโอ้หลายปีมากแล้วค่ะปีเริ่มปีประมาณ5051เนี่ยครับโอ้ก็ตั้งแต่เริ่มที่ผมได้รู้จักอาจารย์ประมาณนั้นก็คงจะดูผ่านทางจอโทรทัศน์นั่นแหละใช่ไหมฮะพอคุณพ่อดูแล้วคุณพ่อก็มาเล่าให้ฟังให้คุณแม่ฟังค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงแล้วก็เลยบอกล้อหมอก็เลยคุณพ่อบอกลองมาเรียนกันดูไหมก็เลยบอกก็มาก็เลยมาเรียนกันค่ะตอนนั้นคุณสันมาด้วยหรือเปล่าฮะหรือว่ามาเฉพาะคุณพ่อคุณแม่มาแค่สองคนก่อนนะคะคุณแม่เล่าให้ฟังเป็นยังไงฮะตอนนั้นเราก็มากันแค่สองคนแล้วก็มาเรียนกันสักระยะนึงนะแล้วก็ถึงค่อยให้ลูกชายเข้ามาแล้วก็มาเริ่มเรียนด้วยอันนั้นเรียนปีอะไรนะของสันน่ะปี51 51โอ้ก็ใกล้ๆกันคุณแม่มาสักพักนึงไม่นานไม่นานค่ะแล้วก็เลยให้ลูกชายมาเรียนด้วยตอนนั้นคุณแม่มาเรียนโอเคผมเข้าใจด้วยวัยด้วยสถานะด้วยอะไรเงี้ยก็คือสนใจในศาสตร์แห่งวิชาเรื่องฮวงจุ้ยกับคือผ่านโลกมาละรู้แล้วมันมีอยู่จริงค่ะแต่แน่ใจได้ยังไงว่าวิชาที่อาจารย์หมาหรือตัวอาจารย์หมาเนี่ยเป็นผู้ที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นของจริงเราแน่ใจได้ไงก็แบบเรายังไงอะเราก็พอฟังดูใช่ไหมคะที่มาเรียนวันนี้ก็เห็นแบบมาแล้วเขาก็มาคุยกันกับคนที่เข้ามาเรียนก่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เรียนกันเขาบอกว่าว่าทางอาจารย์ก็สอนอย่างเงี้ยโอเคนะดีนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยบอกหรอก็เลยบอกอ่ะก็เลยเข้ามาเรียนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แสดงว่ายังอยู่ในช่วงพิสูจน์เรียนรู้พิสูจน์ดูว่าอันนี้จริงไหมตอนหลังมาเรียนก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะดีขึ้นคืออะไรครับดีขึ้นก็คือเราก็เอาไปทำตามโอเคเดี๋ยวไอ้การพิสูจน์การทำตามนะเดี๋ยวจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งอ๋อค่ะแต่สิ่งที่ผมอยากจะรู้ในฐานะของคนที่เพิ่งมาเริ่มสัมผัสวันแรกที่สัมผัสเรียนรู้อะไรทำให้เชื่อมั่นอะไรทำให้รู้สึกว่าโอเค
เชื่อถือได้เพราะอย่าลืมว่าเรื่องฮวงจุ้ยหรือเรื่องอะไรพวกนี้เนี่ยในสังคมไทยมันคาบเกี่ยวกันนิดเดียวระหว่างความเชื่อศรัทธาความงมงายหรือของจริงของปลอมคุณสันคุณไม่มาชวนแล้วคุณว่าไงดูคุณเป็นคนรุ่นใหม่ก็คือชวนเข้าไปครั้งแรกเข้าไปเรียนก็รู้สึกงงๆหน่อยทำไมคนเรียนเยอะมากเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับก็แค่เข้าไปเรียนดูก่อนว่ามันคืออะไรก็คือพอเรียนไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่เสียหายอะไรครับมาศึกษาความรู้ถ้าสมมติเอาไปใช้ได้ประโยชน์มันก็เป็นประโยชน์ต่อไปอ่ะโอเคคุณแม่พอเรียนไปสักพักก็เริ่มลงมือทำตามค่ะก็เริ่มลงมือทำตามเมื่อกี้บอกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นลักษณะไหนยังไงดีขึ้นลักษณะไหนคือเหมือนเริ่มแรกตอนที่ไปเรียนตอนนั้นก็คือเหมือนแบบเหมือนตอนนั้นเรายังไม่มีกิจการอะไรเนาะเราก็เริ่มเรียนอยู่อยู่มันอยู่บ้านเช่าก่อนตอนแรกๆยังไม่ใช่บ้านอ่ะมันก็มีนะคะแต่ตอนนี้เราก็มันก็ยังไงอ่ะเหมือนเราก็ออกมาอยู่บ้านเช่าอย่างเงี้ยครับมันก็บ้านเราเนี่ยเราให้คนอื่นเช่าเอาว่ากันนี่กะบ้านตัวเองให้คนอื่นเช่าแล้วออกมาเช่าอยู่อยู่ข้างนอกเหตุเพราะอะไรฮะเพราะว่าบ้านนั้นไม่ถูกฮวงจุ้ยก็เลยให้คนอื่นเช่าไปหรือยังไงอ๋อไม่เราก็จริงๆเราก็จะมีซื้ออีกที่นึงเอาไว้นะคะเราก็เลยนึกว่าเดี๋ยวเราจะปลูกที่ใหม่นะคะเราก็เลยมาเช่าอยู่ที่นึงก่อนแล้วก็จะหาที่นึงปลูกเพื่อจะอยู่แล้วกำลังจะปลูกนะคะบังเอิญตอนนั้นก็คือเหมือนแบบกำลังจะหาที่ปลูกบ้านแล้วก็คุณพ่อก็มาศึกษาเล่นฮวงจุ้ยก็เลยเหมือนแบบก็ได้โอกาสนะครับมาศึกษาทางนี้ด้วยกันนะครับเรานึกยังไงเอาบ้านที่อยู่ไปให้คนอื่นเช่าอ่ะก็เหมือนบ้านหลังนั้นก็คือมันก็จะเหมือนขนาดใหญ่อะครับซึ่งสามารถให้คนอื่นเช่าประกอบกิจการได้แล้วก็ออกมาหาข้างนอกนี่สำหรับเป็นเฉพาะที่อยู่อาศัยเพราะเดิมเคยอยู่ที่เดิมนี่ก็จะเป็นที่อาศัยด้วยแล้วก็ประกอบการด้วยแล้วคุณพ่อก็มาเลิกปุ๊บก็เลยให้คนอื่นที่สนใจมาเช่าแทนอ๋อเพราะฉะนั้นคือบ้านเดิมก็ใหญ่เกินไปไม่มีความจำเป็นเพราะว่ามันสามารถประกอบธุรกิจได้แล้วถ้าไม่ได้ประกอบธุรกิจมันก็เลยให้เขาไปเช่าทำบริษัทเลยให้คนอื่นก็เช่าทำบริษัทได้เงินกว่าแล้วตัวเองไปหาที่อยู่ใหม่ดีกว่าอย่างนั้นใช่ไงประกอบกับกำลังจะปลูกบ้านใหม่ด้วยใช่แล้วก็ได้มาเรียนรู้ฮวงจุ้ยด้วยค่ะก็เลยคิดว่าจะใช้ทักษะทางฮวงจุ้ยที่เรียนรู้ควบคู่ไปการสร้างบ้านใหม่ซะเลยใช่คำนองนั้นค่ะแล้วที่บอกว่ามันดีขึ้นนี่ดีขึ้นยังไงแต่ก่อนนี้แบบว่าครั้งแรกสุดใช่ไหมคะที่เราจะก่อนที่เราจะย้ายออกมาเนี่ยของเรามันซ่อมรถใช่ไหมคะอะไรซ่อมรถเมื่อก่อนเลยครั้งแรกสุดนะคะของเราเปิดอู่ซ่อมรถใช่ไหมคะขายพวกรางรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็เที่ยวเราก็เลิกมาใช่ไหมแบบว่างานอ่ะมันเยอะแต่มันแบบว่าแฟนเนี่ยเขาเหนื่อยมากคุณพ่อเขาอ่ะเขาเหนื่อยมากเลยตอนหลังก็เลยบอกว่าถ้าสมมติมีคนมาซื้อกิจการไปก็จะขายไปเราก็จะหยุดใช่ไหมคะก็พอดีจังหวะก็มีคนมาซื้อกิจการไปหมดเลยเราก็เลยหยุดเลยนะคะก็หยุดพักพอหยุดพักเสร็จเราก็เลยเที่ยวหาวิชาความรู้แบบเหมือนก็ไปเรียนศึกษาแบบศึกษาอะไรเริ่มแรกก็คือแฟนก็เลยไปศึกษาแบบมันก็สุขภาพร่างกายอย่างเงี้ยพอสุขภาพร่างกายเสร็จเราก็เรียนรู้มาเรื่อยๆพอตะหลังมารู้ของท่านอาจารย์มาก็เลยมาเรียนของท่านอาจารย์มาอีกใช่ไหมฮะเรียนไปสักระยะหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบแต่เราก็มีซื้อที่เอาไว้อะนะคะเราก็ซื้อที่เอาไว้แล้วตอนนี้เราก็นึกว่าไม่รู้จะทำกิจการอะไรเงี้ยตอนแรกๆพอตอนหลังก็คิดแบบอยากจะทำปั๊มเหมือนกันเลยนะจะบอกได้ไหมที่ว่าเราไม่แต่ว่าเราเทียนนะท่านอาจารย์ใช่ไหมก็คือเราก็ทำคิดของท่านท่านอาจารย์มาอะไรเงี้ยก็คือเรียนรู้ไปทำไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมมาคุยต่อว่าอันนี้ผมได้ทำความรู้จักละนะฮะสรุปก็คือคุณสันและคุณแม่เนี่ยก็คือเรียนรู้รู้จักอาจารย์หมายตั้งแต่ประมาณปี50นะฮะแล้วก็เรียนรู้มาเรื่อยๆจากที่มีกิจการแล้วช่วงระหว่างนั้นก็ขายกิจการไปหาที่อยู่ใหม่แล้วก็เรียนรู้ศึกษาวิชาของจุ้ยไปจนกระทั่งมาเป็นเจ้าของปั๊ม
AGV ในปัจจุบันครับในช่วงเวลานั้นมันมีลำดับขั้นตอนมีการทำฮวงจุ้ยยังไงเห็นผลยังไงดีขึ้นเป็นยังไงเป็นลำดับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะอันนี้ทำความรู้จักเบื้องต้นไว้ก่อนนะฮะคุณชุบพิสารสรรค์และคุณอ่อนเกตพรทั้งสองท่านก็คือผู้ที่ได้รับพรอย่างสำเร็จทุกอย่างจำลองนั้นนะฮะไปที่คุณกรุณาปัญญาหรือคุณอ้อมสวัสดีครับคุณอ้อมจากซานฟรานซิสโกค่ะแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเราเคยคุยกัน2ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วจำไม่ได้แล้วสวยขึ้นหรือเปล่าครับผอมลงหน่อย แล้วก็เราเพิ่งเจอกันเมื่อปีที่แล้วด้วยคุณอ้อมบอกใช่ไหมที่อาจารย์ไปดูบ้านที่อเมริกาไปตรวจบ้านคุณอ้อมหรือว่าไงไม่ได้ไปค่ะแล้วเราเจอกันตรงไหนตามไปลาสเวกัสค่ะเอาคุณอ้อมตามไปที่เวกัสค่ะอ่าฮะใช่ไหมคุณอ้อมไปกันกี่คนอะไปกับป้าสุภีแล้วก็บ้านคุณเออ๋อไปแล้วก็มีใครอีกนะมีป้าสุภีคุณเอคุณเอหอมกลุ่มนั้นใช่ไหมโอเคโอเคอ่ะคุณอ้อมตอนนี้คุณอ้อมทำอะไรอยู่ที่เมกานะครับก็แต่งงานแล้วก็แฟนทำพวกบริษัทซอฟต์แวร์อยู่ที่ซิลิคอนวัลเลย์ค่ะอยู่ที่ซานฟรานค่ะแล้วคุณทบทวนนิดหนึ่ง2ปีมาแล้วเราไม่เจอกันเนาะคุณอ้อมไปอยู่ที่นั่นนานแค่ไหนแล้วเนี่ย18ปีตอนนี้อายุ20ไปอยู่18ปีแล้วมีลูกก็ไปเรียนก่อนแล้วก็ไม่ได้กลับกลับมาทำงานแป๊บนึงแล้วก็แต่งงานแล้วก็แต่งงานแล้วก็อยู่ที่นู่นเลยไปอยู่นู่นมีลูกกี่คนแล้วเนี่ยคนเดียวค่ะคนเดียวโอเครู้จักอาจารย์หมาได้ไงครับก็ตอนนั้นดูอะไรดวงเมืองประเทศไทยหมออาจารย์เนี่ยมีหลายคนหมอดูอีทีแล้วก็เจออาจารย์หมาแล้วก็ดูมาตลอดนาสักกี่ปีแล้วเนี่ยเริ่มดูประมาณปี57ค่ะนี่61แล้วก็รู้จักกันมาประมาณ 4-5 ปีแล้วเนาะปี58ก็มาที่โรงเรียนอะไรทำให้สนใจขนาดนั้นฮะก็ตอนแรกก็ดูว่าอยากพิสูจน์ว่าเป็นยังไงก็เลยดูว่าเลขฮวงจุ้ยตัวเองคืออะไรแล้วก็กลับไปดูอดีตตรงมากเป็นเลขอะไรฮะเลข7เป็นคนหมายเลข7เลข7แล้วมันตรงยังไงฮะก็คือแบบในยุค7ของตัวเองคือถึงอายุ30กว่าๆเนี่ยก็ดีตลอดเลยแล้วก็หมดยุคตอนอายุ40นี่เป็นคนหมายเลข7เหรอคะเนี่ยเกิดปีอะไรฮะเนี่ยปีเสือปีเสือเหมือนกันนี่คุณเกิดปีเสือเท่าผมเลยเหรอฮะอายุเท่ากันทำไมดูหน้าอ่อนกว่าผมโอเคแล้วปีนี้เรา44กันแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่โอเคพอย้อนกลับไปดูเป็นคนหมายเลข7ค่ะเป็นผู้หญิงเสือ7ใช่ช่วงตั้งแต่ก่อนที่จะเปลี่ยนมายุค8ก่อนปี47ถอยกลับไปอันนั้นก็ดีชีวิตถือว่าดีหมดเลยในชีวิตดีทุกอย่างใช่แล้วพอหลังจากปี47แล้วมันไม่ดียังไงก็มันก็ดีเพราะแต่งงานกับคนหมายเลข8อ๋อแต่งงานคนหมายเลข8ก็คือสามีเป็นเสือเหมือนกันใช่ไหมคุณเป็นเสือสามีเป็นเสือลูกล่ะเสือ8ลูกก็เป็นเสือ8อีก8 7 8เนี่ยนะใช่7 8 8 8 8 7ในบ้านมีเสือ3ตัวอาจารย์ว่าไงมีเสือ3ตัวในบ้านเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะจะว่าเป็นนับเป็น1จื้ออ๋อนับแค่1จื้อโอ้โชคดีฮะเพราะว่ามันเป็นเสือหมดแล้วใช่มั้ยแล้วยังไงต่อฮะก็เลยก็แล้วก็ดูหมายเลขของคนในบ้านที่เป็นพี่น้องอะไรเงี้ยก็ตรงดีเราอยู่เมืองนอกตั้งนานเราอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะแฟนทำงานไอทีทางด้านพวกนี้โดยเฉพาะทำไมถึงมาสนใจเรื่องอะไรที่มันแบบจับต้องไม่ได้อย่างนี้ชอบพิสูจน์แล้วพิสูจน์แล้วเป็นไงบ้างก็ดีค่ะตอนแรกก็ทำเหมือนช่างแล้วก็ไปสอบที่ดิสเซนที่อเมริกาก็ได้เต็มได้เต็มเลยเหรอใช่เป็นเพราะว่าคุณตอบคำถามได้อยู่แล้วอะไรก็อ่านหนังสือปกติอะปกติสอบยากไหมพวกซิติเซนอะไรก็ยากเหมือนกันมันจะเป็นศัพท์พวกการเมืองแบบอะไรเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะก็ยากอยู่แต่ได้เต็มก็ได้เต็มอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้นะเขาจะทำแบบ10ข้อก็คือถูก6ข้อเขาก็เลิกทำแบบอะไรนะเขาจะให้แบบ6เต็ม10ก็ผ่านแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราได้
ถามไปเรื่อยๆทุกข้อคือถูกทุกข้อแล้วเขาก็เลยเลิกถามถามเดี๋ยวนะปกติ10ข้อถ้าเราสัมภาษณ์ทำไป6ข้อถูกบ้างผิดบ้างก็ยังถามไปให้จนครบ10ข้อแต่นี่ถามไป6ข้อถูกหมดเลยก็ไม่ถามละผ่านละไม่ผ่านเลยโอ้เออดีฮะจาก6ข้อแรกไม่มีผิดเลยก็ไม่ต้องถามอะไรแล้วอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญอาจจะเป็นเรื่องที่คุณเก่งภาษารู้เรื่องการเมืองนู่นนี่นั่นอยู่แล้ว มีเรื่องอื่นไหมที่คิดว่าโอเคฉันทำอันนี้แล้วได้ฉันทำวงจุ้ยตามที่อาจารย์สอนแล้วได้อย่างนั้นก็จะมียาครูค่ะบูชายาครูบูชายาครูเป็นไงฮะก็พอบูชาปุ๊บก็ลูกหนี้เก่าก็คืนเงินมาให้อะไรเงี้ยโดยที่คิดว่าเขาลืมไปแล้วมั้งยากูอะไรเนี่ยตอนแรกมหาธนังตอนนี้มี7องค์มี7องค์สวดกันทั้งวันเลยนะโอเคเดี๋ยวมาคุยกันต่อนะฮะทั้ง3ท่านนึกเอาไว้ว่าเราเรียนรู้วิชาเราเอาอะไรไปทำเกิดผลอะไรเห็นผลยังไงคือที่มานั่งคุยกันวันนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยไม่ได้จะมาบอกว่ามาอวดอ้างความสำเร็จหรือว่ามาโชว์ว่าฉันทำนั่นอย่างนี้ได้แบบนี้นะฮะหัวใจสำคัญของการพูดคุยในชนะชีวิตด้วยหงจุ้ยเนี่ยอาจารย์หมายอยากให้เราได้เห็นว่าชีวิตของแต่ละคนมันมีเส้นทางมันมีความยากมันมีความง่ายไม่เหมือนกันนะฮะแต่ละคนเรียนรู้วิชาหงจุ้ยตามที่อาจารย์สอนเอาไปทำมีความเหมือนและความแตกต่างกันไปคนหงจุ้ยแต่ละหมายเลขทำแบบเดียวกันมันได้ผลไม่เหมือนกันนะมันมีปัจจัยมันมีรายละเอียดอย่างไรที่อยู่อาศัยคนที่ร่วมอยู่ในชีวิตมันมีอิทธิพลเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเรื่องราวเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ศึกษาการพูดคุยกันตรงนี้ก็เพื่อจะได้ให้เห็นว่าบางครั้งสิ่งที่คุณเจออยู่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าโอ้เป็นปัญหาเยอะแยะมากมายแต่ถ้าได้มาเห็นเรื่องราวของคนอื่นได้มาเห็นชีวิตของคนอื่นย้อนกลับไปดูของตัวเองอาจจะรู้ได้เลยว่าเออจริงๆปัญหาของท่านมันเล็กนิดเดียวเองนะทำนองนั้นอาจารย์อยากให้เห็นว่ากำลังใจมันมีอยู่ได้ทุกที่ถ้าขึ้นอยู่กับมุมมองของเราในแต่ละเรื่องนั้นๆนะฮะและที่สำคัญไม่ว่าจะคุยกันมากขนาดไหนสำเร็จมากขนาดไหนหัวใจสำคัญของการเรียนรู้ฮวงจุ้ยก็คือศึกษาด้วยตัวเองอาจารย์ย้ำอยู่เสมอว่าลูกศิษย์ทั้งหลายที่ศึกษาฮวงจุ้ยลงมือทำจะเห็นผลไม่เห็นผลนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับเอาวิชาไปใช้นะฮะอาจารย์อยากให้ทุกคนได้มาเรียนรู้ได้มาศึกษาได้มานั่งเห็นว่าวิชาที่อาจารย์สอนมันคืออะไรทำไมถึงสอนมาได้เป็นเวลา 30-40 ปีลูกศิษย์มีเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วเนี่ยเขาเรียนรู้อะไรกันแล้วเอาวิชาไปใช้ยังไงนะฮะไปเรียนรู้กันได้ครับที่อาคารหงจุ้ยอาจารย์หมายอยู่ตรงบริเวณแยกสวนสมเด็จนะถ้าไปไม่ถูกก็โทรศัพท์สอบถามตามเบอร์ที่ขึ้นให้ข้างล่างตรงนี้ครับก่อนไปดูรายละเอียดบน Facebook นะครับเข้าไปที่ facebook.com/hongjuiajarnma พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเข้าสู่ช่วงที่2ของศาสตร์พยากรณ์ครับผมกำลังสนทนาอยู่กับทั้ง3ท่านนะฮะวันนี้คุณชุพิสารสันและคุณออนเกตพรอนุสรเสรีนะครับแล้วก็คุณกรุณาปัญญาหรือคุณอ้อมจากซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะเมื่อสักครู่ได้รู้จักที่มาที่ไปกันละช่วงนี้มาคุยกันต่อถึงการลงมือทำฮวงจุ้ยแล้วเห็นผลไหมหรือไม่เห็นผลคุณสันและคุณออนเมื่อสักครู่บอกว่าโอเคเรารู้ละช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังย้ายบ้านพอดีออกมาอยู่ข้างนอกครับผมขายกิจการไปแล้วเพราะว่าคุณพ่อเหนื่อยมากครับแล้วก็เป็นช่วงที่กำลังศึกษาหาความรู้เอาไปสร้างบ้านด้วยไปทำอะไรหรือกำลังสอหาแสวงหาธุรกิจใหม่ๆทำครับโอเคแล้วไปยังไงถึงมาเปิดปั๊มได้ก็เริ่มแรกก็คือเราอยู่เฉยๆตอนแรกยังไม่มีกิจการนะครับก็มาศึกษาเรียนฮวงจุ้ยก็เรียนไปก็เชิญสักพักหนึ่งก็ได้เชิญท่านอาจารย์ไปดูที่บ้านตอนที่บ้านเช่าอยู่ครับแล้วเข้าไปตรวจแล้วท่านอาจารย์ก็แนะนำให้ทำให้ตั้งเคส
ตอนนั้นก็รู้สึกจะเป็นเหมือนเป็นเคสอะไรจำไม่ได้ละเหมือนเป็นอาถรรพ์วิชาครับเพราะว่าเป็นบ้านเช่าทำอะไรไม่ได้มากมายครับแก้ไขไม่ได้ก็เลยให้คุณแม่ว่าเลยนะที่ตอนนั้นก็จะมีให้เราไปใช้เป็นอะไรนะไม่เป็นเคสอะไรที่เราฝังที่รอบบ้านเลยตอนนั้นจะเป็นอะไรนะเคสอย่างที่บ้านที่เราฝังรอบบ้านก็เกี่ยวกับอาถรรพ์วิชาทั้งนั้นเลยครับอ่าฮะก็เหมือนเป็นยายาครัวครับครับ8ทิศรู้สึกตอนนั้นที่พอจะทำได้ครับเหมือนก็เลยว่าทำลองก็เลยลองทำท่านที่อาจารย์มาก็ทำมาเรื่อยๆแล้วก็ศึกษาไปเรื่อยๆด้วยควบคู่กันแล้วก็อีกทีนึงเขาก็จะแบบว่าของท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะมีเทียนนะคะเทียน3เล่มวิชาเทียนค่ะแล้วเราก็เอาแล้วเราก็มาซื้อของท่านอาจารย์ไปแล้วก็ไปทำเทียนไปจุดเทียนในวันเวลาที่เขากำหนดค่ะพอเราจุดเทียนไปเรากำลังอธิษฐานอยู่ก็จะมีมันก็ยังไงอ่ะมีทางปตท.อะไรนะคะเขาก็จะติดต่อกลับมาก่อนหน้านั้นเราก็เหมือนยื่นเรื่องว่าเรายื่นเรื่องไปแล้วนะคะเรายื่นเรื่องไปแล้วแต่ยังไม่ได้เรียกเขายังไม่อนุมัติให้ทำแล้วพอดีเราไปจุดเทียนปุ๊บเรากำลังจุดเทียนเรากำลังอธิษฐานอยู่เนี่ยค่ะก็ทางปตท.ก็จะมีคนติดต่อกลับมาเลยบอกเขาบอกไงอ่ะเขาบอกทางคุณเนี่ยอยู่ห้องพระไหมอธิษฐานมาถึงผมหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกอย่างเงี้ยอ่ะเป๊ะเลยนะเขาบอกมีคนว่ามีเนี่ยชื่อเนี้ยแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์อันเนี้ยแปลกมากเลยบอกก็ขึ้นมาก็เห็นพอดีเขาก็อยู่ที่ห้องพระนะคะตัวคนที่โทรมาเนี่ยเขาไปอยู่เขาชอบไหว้พระพอดีเขาไหว้พระพอดีเราก็จุดเทียนพอดีจังหวะพร้อมๆกันไงแล้วเขาก็พอเสร็จแล้วเขาก็บอกมันก็มีส่งกระแสมาถึงเขาเลยอ่ะว่าเขาบอกต้องให้เขาโทรมาหาเราจะต้องมาช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าเชื่อค่ะเพราะว่าตอนนั้นท่านอาจารย์มาตอนนั้นสอนเคยบอกว่าวิชาเทียนเหมือนเคสหนึ่งที่มันแรงที่สุดนะครับใช่ซึ่งมันจะได้ผลมากถ้าสมมติว่าได้ใช้อะครับคนอื่นก็มันตรงเวลาพอดีทุกอย่างแต่อย่างว่าคือมันคงเป็นเรื่องที่ประจวบเหมาะในทุกๆอย่างเหมือนกันทางนี้ใช้วิชาเทียนวันเวลาที่ถูกต้องประกอบกับผู้รับหรือผู้ที่เราต้องการสื่อถึงเขาก็เปิดเครื่องรับเป็นพอดีว่าถ้าว่ากันง่ายๆอย่างนั้นมันก็เลยจูนกันติดกันพอดีโทรหาเวลานั้นเลยเทียนยังไม่ทันดับเลยก็โทรเลยค่ะ เวลานั้นเลยมันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆโทรมาเพื่อถามว่าเราใช่ไหมที่กำลังขอยื่นขอเปิดปั๊มใช่ว่าเอ๊ะว่าเราอยู่ห้องพระไหมไหว้อธิษฐานถึงเขาไหมเนี่ยเขาบอกว่าของเขากระแสจิตเขาเนี่ยเหมือนก็เขาได้รับเคยคุยกับเขามาก่อนไหมก็เคยคุยกันครั้งนึงนะคะซึ่งก็ไม่ได้น่าจะไปยื่นเรื่องนะคะไม่ได้น่าจะสนิทกันถึงขนาดว่าไม่สนิทค่ะเพราะเราไปยื่นเรื่องกันเฉยๆไปดีลธุรกิจกันครับปกติเหมือนยื่นวางเอกสารไว้ที่บนโต๊ะทำงานอะไรเงี้ยครับไปยื่นเรื่องหาเขาเฉยๆอะไรเงี้ยโทรมาดันมาบอกว่าอยู่ห้องพักเหรอใช่อะไรอธิษฐานถึงผมเหรอใช่แปลกแค่เขาบอกมีอะไรโดนจิตให้เขาอะไรสักอย่างนึงครับเขาบอกเนี่ยโดนจิตให้เขาต้องมาช่วยเรานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมาคุยแล้วก็บอกคุยกันเสร็จอะไรเสร็จหลังก็ไปนั่งกันใหม่แล้วก็โอเคตกลงสำเร็จนี่คือที่มาของการได้เป็นเจ้าของปั๊ม NGV ของปตท.โอ้วิชาเทียนฮะ3ชื่อเทียนอะไรนะเทียน3เล่มมันจะ3เล่มจะมีแท่งสั้นแล้วก็มีแท่งกลางแท่งยาวแต่ละเล่มเนี่ยจะไม่เหมือนกันชื่อแตกต่างกันใช่ไหมใช่โอเคใครจะใช้วิชาเทียนนี่ไปถามที่โรงเรียนนะฮะเป็นวิชาที่อาจารย์หมาคือวิชาของอาจารย์หมาเนี่ยเยอะมากใช่ครับขึ้นอยู่กับว่า บางทีมันก็เป็นเรื่องของวาสนาชะตาต้องกันนะเดินเข้าไปแล้วเจออันนี้คือผมเคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์ครับวิชาที่มันว่าด้วยเรื่องของเงินน่ะมันมีอะไรบ้างฮะแล้วทำไมมันต้องมีตั้งหลายวิชาใช่ไหมอาจารย์ก็ลองอาจารย์ก็เปรียบเปยเหมือนกับว่ามันก็เหมือนอาหารบางคนชอบอันนี้บางคนชอบอันนี้บางคนชอบอันนี้ถามว่าสุดท้ายกินเข้าไปมันก็อิ่มไหมอิ่มเหมือนกันหมดแต่บางคนชอบไข่เจียวบางคนชอบคาเวียร์บางคนอาจจะชอบแกงจืดแกงเผ็ดทุกอย่างมันก็เข้าไปอยู่ในร่างกายแล้วมันก็ให้พลังงาน
ชั้นใดก็ฉันนั้นวิชาต่างๆก็เหมือนกันบางคนอาจจะถูกกับวิชาเทียนบางคนอาจจะถูกกับอัญมณีบางคนอาจจะถูกกับยาครูหรือบางคนอาจถูกกับวิชาฮวงจุ้ยทั้งหลายทั้งปวงมันก็ขึ้นอยู่กับวาสนาของเราจะได้เจอวิชานั้นๆหรือเปล่าอาจจะเป็นวาสนาของคุณสันและคุณออนที่ได้แจ็คพอตเจอพอดีแล้วก็เลยได้มาเป็นเจ้าของกิจการในวันนี้ครับแล้ววันนี้ที่มานั่งอยู่ที่นี่เป็นพ่ออาจารย์ไปตรวจบ้านหรือไงฮะไม่ค่ะเราไปตามอาจารย์ไปประเทศจีนใช่ไหมไปที่ปักกิ่งเดี๋ยวนะปักกิ่งเราไปมาเกือบ2ปีแล้วไหมฮะไปปีที่แล้วปีที่แล้วช่วงกุมภานี่ปี60ปีนี้มันโอ้โหมันเกือบประมาณปีครึ่งแล้วปีครึ่งแล้วเพิ่งจะได้สิทธิ์ไปเที่ยวปักกิ่งตอนนั้นจริงๆก็คือก็มาได้ตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่าเรายังไม่ได้มาสักทีไม่ได้มาสักทีจนกระทั่งเขาจะไปเซี่ยงไฮ้กันอีกรอบนึงแล้วรอบนึงแล้วครับนะไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยเซี่ยงไฮ้ยังไม่ได้ตัดสินใจโอเคหวังว่าคงได้เจอกันครับเอ้ยผมไม่แน่ใจว่าเขาเชิญผมหรือเปล่านะต้องถามอาจารย์ก่อนโอเคคุณสันและคุณนอนคุณอ้อมฮะน้อมมีอะไรที่คุณอ้อมทำแล้วคิดว่าเออเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะฉันทำตามวิชาที่อาจารย์สอนนอกเหนือไปจากหวนช่างได้ซิติเซนยาครูลูกหนี้คืนเงินก็มีแบบว่าผู้ใหญ่ให้เงินเวลาเราเช่ายาครูแต่ละองค์เนี่ยคือแบบพ่อของสามีก็ชอบให้เงินพ่อสามีเป็นฝรั่งไม่ใช่เป็นคนไทยอ๋อสามีเป็นคนไทยโอเคแล้วทำไมฮะก็ชอบแจกเงินทุกทีเลยไม่รู้เป็นอะไรทุกครั้งที่เวลาเราจะบูชายาครูใช่เราจะได้เงินจากพ่อสามีทุกทีเลยใช่เหมือนกับว่าไม่ต้องไปควักสตางค์ที่เราเก็บไว้ใช้อย่างอื่นก็จะมีเงินพิเศษเข้ามาให้ได้บูชายาครูอย่างเงี้ยเหรอฮะอ๋อไม่คือบูชาไปแล้วก็ให้มาอีกให้อ๋อเหรอห่างไม่เกี่ยวเลยอ๋อเหรอเพราะว่าเราเป็นลูกสะใภ้ที่น่ารักไม่เกี่ยวแล้วได้ยาครูไปแล้วเราทำไมเดี๋ยวผมถามนิดนึงทำไมถึงบูชาเยอะตั้ง7-8องค์องค์เดียวไม่พอเหรอค่อยๆบูชาทีละองค์แล้วก็ชอบแล้วก็อยากได้ไปเรื่อยๆเห็นผลไหมหมายถึงว่าพอได้องค์นี้แล้วไปได้อีกองค์นึงได้หรือว่าเป็นเรื่องความสบายใจสบายใจแล้วก็ความขัดแย้งในครอบครัวที่แบบเป็นพี่น้องก็แบบก็หายไปก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเพราะว่าเราใจเย็นขึ้นไงเพราะเราเป็นเสือไงเราก็เลยไม่ทะเลาะกับใครหรือเปล่าไม่ใช่คือเราเป็นคนตะวันตกอยู่คนเดียวในบ้านสมัยเด็กๆพี่น้องเป็นพ่อแม่เป็นตะวันออกหมดเลยอันนี้รู้จากวิชาใช่แต่ก่อนหน้านี้ไม่รู้นี่ฮะก่อนหน้าไม่รู้ฮะเราก็เลยรู้สึกแปลกแยกรู้สึกแปลกแยกแต่ว่าเราคือเราออกมาจากบ้านนานแล้วหมายความว่าพอเราศึกษาวิชาที่อาจารย์สอนเราย้อนกลับไปดูชีวิตเราเลยรู้เลยใช่ไหมว่าเหตุที่เป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะอะไรคำตอบมันอยู่ในวิชาอย่างนั้นแหละใช่คนตะวันออกกับคนตะวันตกนี่ถ้าอยู่ปิดที่ปิดทางกันมันก็เข้ากันไม่ได้เลยใช่คุณอ้อมต้องการเป้าหมายของการเรียนรู้วิชาของชื่อของคุณอ้อมเนี่ยคุณอ้อมต้องการอะไรก็ให้ชีวิตสบายมีความสุขเนี่ยถึงวันนี้นี่คิดว่าสมปรารถนาหรือยังฮะชีวิตก็เรื่อยๆชีวิตจะแบบเรียบๆเนี่ยเรียบๆเรียบๆไม่ค่อยขึ้นไม่ค่อยลงอะไรถ้าไม่จำเป็นต้องทำฟงจุ้ยก็ได้ถ้าบอกว่าเรียบๆถ้าอย่างนั้นมันก็เรียบๆแบบค่อยๆขึ้นโอเคเหมือนจะสรุปว่าดีค่ะถ้าเปรียบไปถ้าไม่เจอวิชาฟงจุ้ยคุณอ้อมคิดว่าคุณอ้อมจะเป็นยังไงก็คงจะเฉยๆไปเรียบๆอยู่เรียบเหมือนกันใช่แต่ไม่เรียบขึ้นแต่ไม่ขึ้นโอเคส่วนจะเรียบไปเรื่อยๆหรือจะเรียบลงอันนั้นอีกเรื่องนึงโอเคมีอะไรอยากจะฝากถึงอาจารย์ไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ที่ทำให้เห็นแบบมีแสงสว่างมีความแบบมีความมุ่งมั่นมากขึ้นในชีวิตเนี่ยค่ะรอบนี้ที่กลับมาเมืองไทยนี่มาเที่ยวหรือว่ายังไงครับมาเยี่ยมแม่ค่ะแม่แก่แล้วไม่ค่อยสบายคุณแม่อยู่ที่นี่ค่ะอยู่นี่แล้วกลับเมื่อไหร่นะครับกลับวันอาทิตย์ค่ะโอ้วันนี้วันศุกร์2 วันก็กลับแล้วเดินทางปลอดภัยนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่อาจจะเป็นที่อเมริกาก็ได้นะฮะคุณอ้อมครับคุณกรุณาปัญญาจากซานฟรานซิสโกแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาอ่ะคุณออนเกียรติพรฝากอะไรถึงอาจารย์ไหมครับค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่มาดูมาตรวจที่บ้านนะคะ
แล้วก็มาเกิดฮวงจุ้ยอะไรเงี้ยแล้วก็ทำให้เราแบบทุกอย่างก็ดีขึ้นหมดนะคะก็ประสบความสำเร็จทุกอย่างนะคะก็ขอขอบคุณท่านอาจารย์คุณสันครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์หมาครับที่มาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับมีงานมีเงินมีชีวิตที่ดีขึ้นเรื่อยๆครับอือขอบคุณมากครับคุณออนเกตพรและคุณชุบพิสารสรรค์อนุสรเสรีจากกรุงเทพครับและนี่ก็คือการพูดคุยกับแขกเชิญของเราในวันนี้ฮะทั้ง3ท่านอย่างที่บอกฮะว่าหัวข้อการสนทนาชนะชีวิตด้วยฮวงจุ้ยนั้นอาจารย์หมายอยากให้เราได้เห็นเรื่องราวชีวิตของแต่ละคนว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีที่มาที่ไปอย่างไรและเขาเรียนรู้วิชาฮวงจุ้ยรวมถึงเอาไปใช้กับชีวิตและเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างไรมิได้อวดอ้างความสำเร็จว่าฉันทำแล้วฉันรวยเท่านั้นสำเร็จเท่านี้อาจารย์อยากให้เห็นว่าเรื่องราวของแต่ละคนมันมีเส้นทางปัญหาที่เราเจออยู่ในวันนี้เมื่อเทียบกับชีวิตของคนอื่นแล้วอาจจะเป็นเรื่องที่เล็กน้อยก็ได้ให้ดูปัญหาของแต่ละคนให้ดูชีวิตของแต่ละคนเพื่อจะได้เอามาเป็นแรงผลักดันหรือมาเป็นกำลังใจให้กับตัวคุณที่อยู่ในวันนี้และเหนืออื่นใดวิชาฮวงจุ้ยจะไม่เกิดผลเลยถ้าคุณไม่ลงมือทำก่อนจะลงมือทำศึกษาและเรียนรู้ก่อนด้วยนะครับอาจารย์เป้าหมายของอาจารย์อย่างเดียวก็คืออยากให้ทุกคนมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ในวิชาฮวงจุ้ยว่ามันคืออะไรเมื่อเรียนแล้วถ้าคิดว่ามันถูกจริตถูกต้องตรงกับตัวก็เรียนกันต่อเอาไปใช้แต่ถ้าเรียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะฮะไปเรียนกันได้ฮะอาจารย์สอนฟรีนะครับไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์และอาทิตย์ทั้งคารพฤหัสเริ่มช่วงเย็นประมาณ 5:00 นเสาร์อาทิตย์เริ่มประมาณเที่ยงนะฮะก่อนไปดูรายละเอียดด้วยนะครับว่าช่วงนั้นอาจารย์สอนไหมอาจารย์เดินทางไปไหนหรือเปล่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/hwongjuiaajarnmaวันนี้คุณอ้อมคุณออนคุณสันผมเกษตรชนะเสรีชัยและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ